ไปที่หนุ่มหล่อขั้นเทพดีกว่านะฮะโดมปกรณ์ลำครับคือคนนี้เนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาทำจริงนะแล้วยิ่งแก่ก็ยิ่งหล่อยิ่งเก่งอีกต่างหากนะครับล่าสุดเนี่ยออกซิงเกิลเป็นแบบแนวอินเตอร์เป็นเพลงอินเตอร์เลยแหละออกร่วมกับบิลบอร์ดชาร์ตชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ทำยากนะกับบิลบอร์ดชาร์ตนะฮะทำงานอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยแล้วเมทัลจะว่ายังไงเพราะว่าเห็นบอกว่าปลายปีนี้เนี่ยจะมีการแต่งงานกันอ่ะพี่โดมว่าไงครับสาวๆ อกหักดังป๊อของจริงแล้วจ้าเพราะพระเอกหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำประกาศพร้อมสละโสดปลายปีนี้แล้วหลังปลูกต้นรักกับหวานใจไวอ้อเมทัลสุขขาวมานานกว่า5ปีและถึงจะยังไม่ได้พูดเรื่องสู่ขอกับครอบครัวสาวเมทัลอย่างเป็นทางการแต่ก็แอบวางแผนขอแต่งงานและคิดธีมงานแต่งไว้เสร็จสับแล้วล่ะค่ะเล่นใหญ่กันมากแต่ละคนตอนนี้คือผมรู้สึกว่ามันต้องเตรียมตัวเตรียมงานชุดนี่ไม่จะมาชุดเดียวไม่ได้หรือว่าเราจะให้มันเรียบง่ายกว่านั้นหรือว่าถ้าเรียบง่ายแล้วจะเป็นแบบไหนความสัมพันธ์ของเรารู้สึกดีกันอยู่แล้วครับแล้วมันก็ดำเนินมาปี5ปีแล้วตอนนี้ผมว่ามันไม่ได้ว่าไม่มั่นใจอะไรตรงนั้นเพียงเป็นเรื่องเวลาเพราะว่าเตรียมงานแต่งเสร็จไม่รู้จะไปเที่ยวกันไหมหรือว่าจะยังไงทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันจะต้องหูใช้เวลาเป็นครึ่งปีหายไปเลยอ่ะกับตรงนี้แน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องพร้อมต้องเคลียร์จริงๆส่วนครึ่งปีแรกนะคะหนุ่มโดมขอทำงานเมคมันนี่สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวรัวๆล่าสุดก็เพิ่งออกซิงเกิลเพลงสากล One Stop for Nothing ที่ทำร่วมกับบริษัทจัดอันดับเพลงระดับโลกอย่าง Billboard Chart หวังต่อยอดงานเพลงสู่ระดับเอเชียค่ะตอนนี้เขาเปิดขยายฐานมาใช้ชื่อว่า Billboard Asia นะครับก็จะอยู่ที่จีนสำนักงานใหญ่ทีนี้เขาทำอัลบั้มแรกเลยของ Billboard Asia ขึ้นมาก็คือเป็น Electric Asia โดยการหานักร้องศิลปินดีเจที่ทำอยู่ในแนวเพลงของ EDM แบบนี้ในทั่วเอเชียเลยพอมาถึงไทยเนี่ยก็เราก็ได้มีการติดต่อมาแล้วก็มีโอกาสได้ทำอย่างทางยุโรปเองทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยเขามองตลาดเอเชียตอนนี้เป็นตลาดหลักเลยแหละที่เขาอยากมาลงทุนผมว่าดีครับอยากให้ทุกคนก็เตรียมความพร้อมตัวเองไว้ถ้าโอกาสเข้ามาถึงจะได้ลุยเลยหนุ่มโดมยังเผยอีกว่าเตรียมเคลียร์คิวขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Billboard Hot 100 Music Festival 2018ที่เซี่ยงไฮ้และอีก2เมืองใหญ่ของจีนในเดือนสิงหาคมนี้โดยหวังว่าเพลงนี้จะขโมยหัวใจตีหมวยแดนมังกรได้เพิ่มขึ้นค่ะ